ครับสวัสดีว่าที่ข้าราชการครูชาวเอกคณิตศาสตร์ทุกคนนะครับก็พบกับอาจารย์แก๊ปเช่นเคยนะครับนะตัวกลมๆแบบนี้ไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับอาจารย์แก๊ปนะครับข้อนี้โจทย์ถามว่าเมื่อนำ x ลบ1ไปหารพหุนาม x กำลัง3ลบ3 x บวก4แล้วเศษเหลือจะเท่ากับเท่าไหร่นะครับอันนี้เป็นทฤษฎีเศษเหลือนะครับอาจารย์ขออนุญาตไม่ทวนนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นการเฉลยละเอียดนะครับเพราะนั้นน้องจะต้องพร้อมแล้วนะครับใครไม่พร้อมจะต้องตรวจสอบตัวเองได้นะครับแล้วก็ไปฝึกฝนเพิ่มเติมน้องจะติวหรือไม่ติวหรือจะอ่านเองยังไงก็ตามนะครับน้องจะต้องอ่านให้ตรงประเด็นนะครับข้อนี้โจทย์ถามว่า x ลบ1นะครับไปหารเหลือเศษเท่าไหร่เพราะนั้นน้องต้องรู้เลยว่าตัวนี้น้องจะให้เป็น px แน่นอน px ของเราคือ x กำลัง3ลบ3 x บวก4เศษที่เหลือคือ p 1เนาะ pc จำได้ไหม c หายังไงไม่ยากนะครับก็แค่ย้าย x ลบ1ไปเท่ากับ0น่ะเพราะนั้น x ก็เท่ากับ1นะครับเพราะนั้นเอา x เท่ากับ1ไปแทนเราจะได้เป็น1กำลัง3ได้1แทนเลยนะครับตรงนี้ต่อมาเราก็ได้ต่อครับเป็นตรงนี้3คูณ1ได้3บวก4นะครับเราก็คิดเลข1ลบ3เป็นลบ2ลบ2บวก4เป็น2นะครับแล้วก็ได้คำตอบแล้วว่าเศษที่เหลือจากการหารพหุนามเนี่ยนะครับด้วย x ลบ1เนี่ยเศษคือ2ครับไม่ยากนะครับใช้ทฤษฎีเท่านั้นเองนะ